ไปดูภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจนะคะน้องๆทีมเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่ก็เดินทางไปร่วมพิธีเปิดโอลิมปิกเยาวชนนะคะแล้วก็ไปโชว์ลีลาการไหว้แบบไทยที่ได้ใจคนทั้งสนามค่ะหลังจากที่นายโทมัสบาร์กนะคะประธานกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยเดินทางมาเชิญนะคะน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่ค่ะแล้วก็โค้ชเอกนะคะไปร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนที่ลานอนุสาวรีย์นะคะโอเบลิสโกค่ะที่มีประชาชนเข้าร่วมกันหลายพันคนนะคะเนืองแน่นตลอดความยาวของถนนเลยทีเดียวโดยภาพบรรยากาศนี้นะคะก็เกิดขึ้นค่ะช่วงวันเสาร์ที่6ตุลาคมเวลา2ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอาร์เจนตินานะคะน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่ก็ได้เข้าร่วมด้วยค่ะ Recordamos al grupo de valientes jóvenes tailandeses Thomas Bach now talking about remembering the group of young boys in Thailand who were trapped inside a cave for 17 days Los miembros del equipo de fútbolCabalíes salvajes, the wild boars, demostraron la importancia. In attendance at the opening ceremony here, one of the group who were trapped. Por ello, los hemos invitado a venir. 17 days. Para compartir su experiencia con otros jóvenes. A rousing reception from the crowd. Welcome, wild boars. Bienvenidos, cabalíes salvajes. We're on a 17-day tour of the Americas, the Wild Boars soccer team. They were trapped underground in July, and they missed the FIFA World Cup as a result. นายโทมัสบาร์กนะคะก็ได้กล่าวในพิธีเปิดมีใจความตอนนึงค่ะบอกว่าความตั้งมั่นและความกล้าหาญของนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นปัจจัยที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนในทุกแง่มุมของชีวิตเราทุกคนคงจำได้ว่ามีกลุ่มเยาวชนไทยผู้กล้าหาญกลุ่มหนึ่งติดอยู่ในถ้ำนานถึง17วันนั่นก็คือสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่พวกเขาเป็นตัวแทนที่เราได้เห็นถึงความสำคัญของความมุ่งมั่นกล้าหาญจึงเป็นเหตุผลที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลเชิญทีมหมูป่าอะคาเดมี่เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักกีฬาเยาวชนจากทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ผายมือไปยินดีต้อนรับหมูป่าค่ะเด็กๆก็ลุกขึ้นมาแล้วก็โชว์การสวัสดีการไหว้แบบไทยๆนะคะก็จะรับเสียงปรบมือแล้วก็คำชื่นชมนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยอยากจะเข้ามาคุยกับน้องๆเยอะมากเลยนะเพราะว่าอยากจะมาถามเคล็ดลับไงไปติดอยู่ขนาดนั้นเอาตัวรอดยังไงอดทนยังไงนะคะซึ่งก็เป็นนักกีฬาเยาวชนทั้งสิ้นเลยก็น่าจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะ